ไปต่อกันที่จังหวัดนครพนมกันหน่อยค่ะคุณผ,ผู้ชมค่ะเพราะว่าต้องเตือนภัยกันอีกแล้วนะคะเรื่องของการอยากไปทํางานที่ต่างประเทศแล้วสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ไปเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียความรู้สึก บางบ้านบางคนเสียสุขภาพล้มป่วยตอมใจบ,บางคนเสียชีวิตก็มีนะคะเพราะว่าเงินก้อนสุดท้ายบางไปกู้ยืมมาบ้างนะคะคมาคือหวังจะไปสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่สุดท้ายมาหลอกกันซะได้นะคะคุณผู้ชมก็เป็นอุทาหารณ์กันอีกรอบหนึ่งรอบนี้หลอกไปทํางานที่สหรัฐอเมริกานะคะนี่คือคุณการศรีโพขำค่ะอายุ43ปีเธอเป็นชาวบ้านพื้นที่บ้านวังยางในอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมนะคะเธอก็เอาเรื่องนี้ออกมาเปิดเผยเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์เตือนไป พี่น้องแรงงานคุณผู้มชมที่กําลังคิดอยากจะไปทํางานต่างประเทศนะคะเธอเนี่ยถูกนายหน้าเถื่อนหลอกลวงบอกว่าจะพาไปทํางานที่ต่างประเทศนี่คือหลักฐานการโอนเงินค่ะที่เธอเอามาร้องเรียนนะคะแล้วก็มีหลักฐานเป็นสกรีนชอ็อตแชทบทสนทนากันด้วยเธอเนี่ยเล่าว่าก่อนหน้านี้ค่ะมีคนคนหนึ่งเขาชื่อหัดสนัน หรือกิติพงศ์นี่คนเดียว2ชื่อนี่ก็แปลกแล้วนะคะมาหลอกชักชวนให้ไปทํางานในฟาร์มเกษตรอย่างประเทศที่สหรัฐอเมริกานะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยอ้างว่ากําลังติดตามหาญาติเพื่อชวนไปทํางานต้องการคนเพิ่มอีกสองคนนะบอกจะมีะไรายได้เดือนนึงเนี่ยประมาณ1 0 0 0 0แบาทเลยนะเธอฟังก็สนใจสิคะอยู่ไทยทํากี่เดือนอละคะกว่าจะได้แสนหนึ่งคุณหาสนันคนนี้เขาก็บอกว่าเอาละถ้าคุณพี่สนใจ มามีค่าใช้จ่ายค่าเดินทาง35,000บาทแต่เนี่ยเห็นว่าคุณอยากทำจริงๆเดี๋ยวผมลดให้ลดให้เท่าไหร่ลดให้เหลือ32,000ก็คือลดไป3,000บาทนะคะแหมเอางานมาให้เอาโอกาสมาให้ใจ <มา S 1> ดีลดราคาให้อีกอ่กะ,ออะเธอก็เชื่อไปสิคะเธอก็เลยไปหยิบยืมเงินจากญาติพี่น้องเอามอเตอร์ไซค์ไปจำนำอีกด้วยแบ่งจ่ายเป็น3งวด งวดแรก10,000บาทวันที่13มีนาคมงวดที่2 18วันที่16มีนาคมแล้วก็งวดที่3ค่ะ17มีนาคมอีก4 0 0 0รวมแล้วก็คือ32 0 0 0จ่ายเงินครบแพ็คก,กระเป๋าเตรียมตัวเดินทางปรากฏว่าติดต่อไม่ได้กว่าจะคุยกว่าจะรับกว่าจะอ่านลายละทีเนี่ยยากเหลือเกินพอติดต่อได้ก็ถูกบ่ายเบี่ยงค่ะสุดท้ายเธอไปสอบหาสอบถามข้อมูลจากคนอื่น ปรากฏว่ามีคนโดนหลอกเพียบเลยค่ะแต่เขาไม่กล้าไปแจ้งความแกมาหาคนค่ะแกมาหาคนที่บ้านแกก็เลยบอกว่าเออมีญาติพี่น้องรู้จักอยู่ที่บ้านนี้หนูก็เลยว่าเออ,เอ,อรู้จักกันใช่ไหมอยู่บ้านนี้เนาะหนูก็เป็นคนบ้านนี้เหมือนกันหนูว่าอย่างนี้แกเลยบอกว่ามาหาคนไปนอกไปไประเทศสหรัฐอเมริกาแกว่าอย่างนี้โอยหนูก็เลยบอกว่าเออสนใจอยู่แล้วค่าใช้จ่ายเท่าไหร,ร่คะแกก็บอก ประมาณสามหมืนห้าแต่ว่าไม่คิดไม่คิดถึงสามหมืนห้าแต่คิดแค่สามหมืนสองคิดแค่สามหมืนสองแต่ทีนี้หนุกเลยบอกว,ว่าหนูยังไม่มีเงินยังไม่พร้อมแล้วกแกก็ถามว่า,าเร่งเร่งเร่งมาว่าเออจะได้วันไหนจะไปไหมจะไปจริงๆริงไหมพี่ต้องการคนด่วนต้องการแค่ตอนนี้คือขาดแค่สองคนแกก็ประมาณแกก็ว่าขาดสองคนแต่ทีนี้ถ้าเออจะได้ไปนะจะได้ไปเร็วไหมถ้าไปเร็วหนูจะหายืมให้ไม่ได้ไปเลยค่ะ ก็เงียบมาตลอดแล้วก็ไม่ติดต่อไม่อะไรไม่ไม่มีความคืบหน้าอะไรค่ะติดต่อสอบถามอะไรไปก็เงียบเงียบเงียบตลอดเลยก็บอกว่ามีแค่ว่าให้รอ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 ,อย่างเดียวได้เงินได้เงินปุ๊บเงียบปับ๊บเลยนะคะคือก็ต้องตรวจเช็คดีนะเวลาที่มีคนมาเสนอแบบนี้ให้เราเนี่ย ไปเมืองไหนไปทํางานอะไรวีซ่าจะได้วันไหนเดินทางวันไหนคือต้องมีหลักฐานให้ชัดเจนถึงต้องจ่ายเงินเขาได้นะครับคุณผู้ชมทีนี้ทางด้านของคุณประนอมชวดเมืองปักนะครับนักวิชาการแรงงานชํานาญการที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครพนมนะครับก็ได้เปิดเผยกับเรานะครับบอกว่าจากเหตุการณ์นี้ตอนนี้มีผู้เสียหายเดินทางมาร้องเรียนยังสํานักงานจัดหางานแล้วทั้งหมด8คนนะครับ ได้รวบรวมข้อมูลการกระทําความผิดของนายหน้าคนดังกล่าวเอาไว้แล้วเพื่อแจ้งความดําเนินคดีในข้อหาหลอกลวงประชาชนเพราะมีอายุความถึง15ปีนะครับพร้อมทั้งฝากเตือนผู้ที่เชื่อว่าถูกหลอกลวงจากนายหน้าเถื่อนรายนี้เขาหลอกแน่นอนนะครับถ้าถูกหลอกแล้วเนี่ยให้รีบเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อสำนักงานจัดหางานที่จังหวัดนครพนมหรือถ้าจังหวัดอื่นๆก็ไปที่สำนักงานจัดหางานของจังหวัดท่านนะครับ ขอย้ําเตือนผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานไปทํางานต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกานะครับหรือออสเตรเลียนะครับตอนนี้ตําแหน่งงานประเทศออสเตรเลียโ,ยโดนหลอกลวงเยอะนนะครับอยากจะให้ตรวจสอบข้อมูลกับทางสํานักงานจากทางานจังหวัดนครพนมหรือสํานักงานจากทางานจังหวัดทั่วประเทศนะครับเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงนะครับโดยเฉพาะทุกวันนี้นะครับมีการหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์เนี่ยนะครับมีการแอบอ้างบริษัทจัดทาง,งานนะครับในการสมัครงาน นะครับทำให้ผู้หลงเชื่อเสียสูญเสียทรัพย์สินนะครับเป็นจํานวนมากนะครับขอ,อย้ําำเตือนว่าให้ตรวจสอบข้อมูลจากสำนักง,งานจัดทาง,งานจังหวัดในพื้นที่ของตัวเองก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจสมัครงานครับาฝากเตือนนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่มีแค่สหรัฐอเมริกานะคะออสเตรเลียตอนนี้เหยื่อเยอะมากเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงในประเทศอย่างเช่น ตะวันออกกลางนะคะ mm. ก็มียังมีอยู่แล้วก็มีทางด้านเกาหลีก็เป็นที่ที่คนไทยนิยมไปแต่อย่างไรก็ตามไปแบบถูกกฎหมายเถอะค่ะมันจะได้ไม่มาเกิดเรื่องแบบนี้ขณะที่ทางด้านของพลตํารวตรีทวัตชัยถุงเป้าท่านผู้บังคับการตระเวจภูธรนครพนมท่านบอกว่าทราบเรื่องแล้วนะคะก็มีการร้องทุกข์กล่าวโทษกับนายกิติพงศ์หรือน,นายหาสนันคนนี้แหละที่บอกว่าเป็นนายหน้าแรงงานเถื่อนซึ่งตอนนี้ทางสพอนองนีเขาออกหมายเรียกตัวไปแล้วค่ะกําลังจะเตรียมออกหมายเรียกครั้งที่2ถ้าไม่มาก็ออกหมายจับเลยนะคะ แต่สำหรับทางสพปลาปลาปากค่ะขออภัยมีผู้เสียหายแจ้งความไว้แล้วก่อนหน้านี้ซึ่งในหน้าคนนั้นเขาปฏิเสธข้อกล่าวหานะคะซึ่งอ้างแบบนี้ว่าผมเองเนี่ยก็ถูกหลอกมาอีกทีนึงนะคะอ้าวจะพูดยังไงก็พูดไปแต่ตํารวจเขาดูตามพยานหลักฐานนะคะเดี๋ยวจะมีการขึ้นศาลครั้งแรกเนี่ยช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนค่ะ